สวัสดีเวลาบ่ายโมงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้แม่รินก็มาอยู่ที่ข้างๆสนามซ้อมจักปั่นจักรยานเล่นของเด็กๆค่ะที่นี่เมืองฟาอีโดนะคะอยู่เป็นตำบลของหมู่บ้านของพวกเราเองค่ะทุกคนแล้วข้างหน้านี้ก็คือสนามจักรยานเด็กๆนะคะแล้วตรงนั้นก็เป็นสนามเล่นฮอกกี้ค่ะตรงนี้ฮอกกี้แล้วก็สกีนะคะสกีน้ำแข็งแล้วแม่เรนก็มาเจอดงกระทะไอ้กระเทียมนี่ค่ะทุกคนเยอะมากกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเขียวเต็มเราอยู่ข้างทางนี่เองข้างบนนี้เป็นถนนนะคะถนนรถวิ่งนะแล้วก็คือโอ้โหยังดอกยังใบเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ว่าคือเขียวมากแบบเยอะจริงๆเยอะไม่รู้จะพูดยังไงเยอะมากเลยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกตรงนี้เองค่ะทุกคนคือมันเยอะจริงๆอ่ะนี่เขียวไปหมดเลยค่ะนี่เต็มเลยป่ากระเทียมอีกแห่งป่าใหม่นะคะของที่รินสวิตเซอร์แลนด์มาเจออีกแล้วค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าเวลาเจอเนี่ยมันจะเจอแบบเยอะขนาดนี้เยอะจริงๆค่ะไม่รู้จะพูดยังไงพูดอยู่คำเดิมเนาะเยอะจริงๆโอ้โหนี่นะคะเริ่มมีดอกเราก็มีนะนี่ค่ะดอกเล็กๆนี่ดอกทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นเลยนี่แหละเอแบบนี้แหละค่ะคือกระเทียมเนอะลำต้นเขาจะขาวๆตรงนี้ตรงข้างล่างนี่ค่ะเขาจะขาวๆนี่แหละคือกระเทียมก็มาเจอแต่ไม่เก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปธุระเดี๋ยวถ้าเก็บแล้วไปอยู่ในรถเดี๋ยวลูกสาวจะเหม็นบอกว่าเหม็นกระเทียมอีกนะคะก็พอดีแม่ลินเอารถมาจอดไว้ฝั่งนู้นค่ะตรงนู้นแล้วมองมาไกลๆ เห็นอะไรเขียวๆเพราะว่ากระเทียมนี่เวลาเขาเกิดเขาจะเขียวแบบเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยเนาะแล้วมันจะมองเห็นแต่ไกลแม่ลินก็เลยบอกลูกสาวว่าอันนั้นมันเหมือนกระเทียมเลยเดี๋ยวแม่ข้ามฝั่งไปดูหน่อยสินี่ค่ะก็เลยมาดูเจอพอดีเลยจ้าเอเลยนะดงกระเทียมโอ้โหอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะทุกคนดอกมันนะดอกเล็กๆต้นเล็กๆก็มีดอกแล้วนะนี่กระเทียมป่าพอเจอป่าเดียวเนี่ยก็เจอป่าอีกป่าเต็มเลยตอนนี้ค่ะตอนนี้ไปทางไหนก็เจอแต่ดงกระเทียมนะตรงโน้นก็ใช่ค่ะตรงโน้นก็เป็นกระเทียมหมดเลยนะโน้นข้างบนโน้นค่ะตอนนี้คือป่ามันยังไม่ได้มีใบไม้นะคะทุกคนแล้วเวลามีกระเทียมป่าตรงไหนมันจะมองเห็นได้ชัดเลยเพราะเห็นไหมมองไปตรงนี้จะเป็นสีเขียวเต็มไปหมดมันจะเห็นระยะไกลๆค่ะมันก็เลยรู้เลยว่าเป็นกระเทียมเนาะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนประจำตำบลของพวกเรานะคะเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นสนามกีฬาที่ลูกสาวก็มาเข้าโรงเรียนที่นี่แหละค่ะเมื่อก่อนโรงเรียนประถมถึงมัธยมต้นเข้าที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่มัธยมปลายจะจบม.ปลายแล้วค่ะก็ย้ายไปเข้าโรงเรียนที่อื่นแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็ปิดเทอมแล้วค่ะม.ปลายแล้วก็เดือนกลางเดือนสิงหาไปปลายเดือนสิงหากันยาต้นเดือนกันยาค่ะก็จะเริ่มเรียนเป็นนักศึกษาแล้วเรียนระดับโตขึ้นค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นที่นี่โรงเรียนของเมืองฟาอีโดนะคะก็เป็นศูนย์สุขภาพด้วยนะสวนสุขภาพนี่ก็มีที่ออกกำลังกายตรงนี้ด้วยค่ะก็จะมีปั่นจักรยานมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่ค่ะ ปีนป่ายนะปั่นจักรยานแล้วก็ปีนสำหรับปีนแบบปีนภูเขาสำหรับฝึกปีนนะคะตรงนั้นตรงนี้มีปุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงนั้นค่ะสีส้มแล้วก็จะมีถนนจากตัวโรงเรียนมาตรงนี้นะคะก็จะมีถนนไปแล้วก็ไปนี่ก็จะเป็นสนาม
ั่นจักรยานของเด็กๆสำหรับฝึกซ้อมปั่นจักรยานตรงนี้ก็จะเป็นสนามฮอกกี้นี่เขาก็จะมีที่ให้คนนั่งเล่นเด็กนั่งพ่อเด็กเล่นแล้วก็พ่อแม่ก็นั่งเฝ้าก็จะมีข้างบนนั้นก็จะเป็นทางด่วนค่ะเสียงรถมันก็จะวิ่งดังเลยนะเสียงรถโน่นค่ะข้างบนเป็นทางด่วนลอดใต้อุโมงค์ไปค่ะก็จะตัดทะลุภูเขานะคะเป็นภูเขาใต้เป็นอุโมงค์ทางด่วนใต้ภูเขาไปโน่นค่ะนี่นะรถ10ล้อกำลังวิ่งผ่านไปค่ะทุกคนนี่นะเราก็จะเห็น10ล้อไปเข้าไปใต้อุโมงค์แล้วก็ไปทะลุอีกทีข้ามภูเขาลูกนี้ไปเลยค่ะข้ามภูเขาลูกนี้ไปตรงนู้นไกลๆนู้นเลยค่ะทุกคนตรงนู้นก็เป็นที่เป็นอู่รถเมย์ประจำทางนะคะนี่ก็เป็นที่เขาเล่นฟุตบอลเดี๋ยวแม่ลินก็จะพาเดินดูนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเดี๋ยวมีบันไดลงตรงนี้ด้วยนะเขามีบันไดตึ๊บตึ๊บนี่ตรงที่สนามฮอกกี้นี่ก็จะมีร้านอาหารมีโรงอาหารด้วยโรงอาหารเล็กๆเด็กนักเรียนก็จะไปกินข้าวที่นี่ค่ะสำหรับเด็กนักเรียนบางคนที่บ้านอยู่ไกลนะที่ไม่สามารถกลับไปกินข้าวที่บ้านได้ก็จะไปกินข้าวอยู่ที่ข้างในสีส้มนี่ค่ะโน่นค่ะข้างบนก็จะมีรถวิ่งบนทางด่วนนะคะเนี่ยส่วนมากจะเป็น10ล้อนะช่วงเวลานี้ค่ะเวลาเที่ยงเนี่ยนะบ่ายโมงตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วค่ะก็จะเป็น10ล้อวิ่งซะมากกว่านี่บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นี่ค่ะวิว360องศานี่กระเทียมป่าของเราก็อยู่ตรงนี้นี่เองขึ้นข้างบนไปตรงโน้นก็จะเป็นทางรถไฟนะคะแล้วก็เป็นบ้านคนอยู่ติดกับทางรถไฟนะทางรถไฟก็จะอยู่ก่อนถึงบ้าน 3-4 หลังนี่ค่ะนะไปกับบ้านดีกว่าค่ะตอนนี้จะไปนั่งในรถแล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ก็ถือซะว่าคลิปนี้พามาเที่ยวเดินชมสถานที่ดูวิวต่างๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเหมือนเดิมค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาไลค์เข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ด้วยก็ได้นะคะทุกคนถ้าชอบนะถ้าชอบใจถ้าถูกใจคลิปแบบนี้ก็แชร์ก็อะไรได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปต่อไปมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ